ดูบรรยากาศชายทะเลยามเย็นครับที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับสวัสดีครับพบกับผมช่องรักเรศทิพย์ความสุขอยู่รอบตัวเราวันนี้อากาศสบายสบายครับจะพาไปกางเต็นท์ชายทะเลครับสถานที่ที่จะพาไปก็อยู่แถวช่องเสมสารครับที่สัตหีบตอนนี้ผมกำลังเดินทางครับไปกางเต็นท์ริมทะเลส่วนบรรยากาศการกางเต็นท์จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามไปชมได้เลยครับนะครับ3แยกข้างหน้าทางขวาครับไปหาดนางรำนะครับไปเรือจักรีเข้าไปในช่องแสมสารนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายนะครับเพื่อจะวิ่งไปกางเต็นท์ที่หาดนะครับไปกางเต็นท์ที่ค่ายเจดนี่ครับค่ายอยู่ข้างหน้านี่เองครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนนครับค่ายอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่ค่ายนะครับทีนี้เขาเรียกว่าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าครับไปกางเต็นท์ข้างในชายหาดสุดหาดใช่ไหมตรงไปสุดทางเลี้ยวครับผมครับก็อยู่ในค่ายทหารครับวิ่งเข้าไปอีกนิดนึงก็จะถึงชายทะเลแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปครับถึงทะเลก็เลี้ยวขวาครับไปที่กลางเต็นท์ครับค่ากลางเต็นท์นะครับที่ดู
รีวิวของท่านอื่นๆช่องอื่นก็น่าจะเป็นเต็นท์เล็กก็เต็นท์ละ100ครับถ้าเต็นท์ใหญ่ก็เต็นท์ละ200นะครับดูที่ว่าคนเยอะหรือเปล่ากลางเจ๊กนะครับนี่วันศุกร์จะติดต่อที่กลางเต็นท์ก่อนครับได้ที่กลางเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวกลางเสร็จเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บค่ากลางเต็นท์ก็เต็นท์ละ100ครับดูครับตรงนี้ดูครับดูครับชายทะเลเดี๋ยวขอตัวกลางเต็นท์กันแค่
ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะออกไปหาเสื้ออะไรมากินครับก็คงจะเป็นอาหารตามสั่งนะครับก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับในการกางเต็นท์นะครับที่ค่ายเกษดานะครับกางเต็นท์ริมทะเลนะครับที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชาครับดูบรรยากาศทะเลครับดูบรรยากาศชายทะเลยามเย็นครับที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับดูครับที่นี่ก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับข้างบนก็เป็นบริเวณกางเต็นท์ครับก็มีกางหลายหลังครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับอันนี้ผมก็กางเต็นท์อยู่ตรงนี้ครับนี่กางเต็นท์บริเวณกันก็ที่นี่เป็นอีกสถานที่นึงครับที่หน้ากางเต็นท์มากครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีลมสนนะครับดูครับต้นสนบริเวณข้างๆก็ลมมากครับกางเต็นท์ได้ทั้งวันครับก็ค่ากางเต็นท์เต็นท์ละ100ครับถ้าเป็นเต็นท์ประมาณนี้ก็100นึงครับถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่ก็น่าจะ200ครับจากการที่ดูดีเดี๋ยวดูไปจะสอบถามเจ้าหน้าที่ดีครับเป็นอีกสถานที่นะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีครับอยู่ในค่ายทหารนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยวันนี้คนก็เยอะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะออกไปหาอะไรทานครับซื้อมากินมานั่งทานที่นี่ครับน่าจะเป็นอาหารตามสั่งนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดไฟดูครับก็น่าจะพอครับได้อาหารมาแล้วครับอาหารตามสั่งกะเพราครับไข่ดาวดูครับกะเพราหมูสับไข่ดาวเดี๋ยวทานข้าวกันครับกะเพราหมูสับไข่ดาวครับง่ายๆเข้ากันครับก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บค่ากางเต็นท์ครับก็พามาพักบรรยากาศชายทะเลครับก็ไม่ได้ปิ้งย่างไม่ได้ทำอะไรครับวันนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศในการกางเต็นท์นะครับริมทะเลอร่อยครับอร่อยก็ที่นี่กางเต็นท์ได้ทั้งวันครับกางได้จนกว่าที่เราจะกลับครับวันนี้เช้าก็ประมาณ 8-9 โมงก็คงจะกลับก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคงจะไปอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วขอตัวหลับพักผ่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับ
เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศยามเช้านะครับกับวิวทะเลหาดพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดียามเช้าครับคลื่นค่อนข้างแรงครับเมื่อคืนนอนฟังเสียงคลื่นเพลินเลยครับดูครับดูบรรยากาศยามเช้าครับยามเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นด้านนู้นครับแต่ตรงเส้นขอบฟ้ามันเป็นเมฆฝนไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าครับอาจจะต้องรีบเก็บเต็นท์ก่อนครับดูครับเสร็จแล้วก็คงจะเก็บเต็นท์เดินทางกลับครับกลัวฝนจะตกครับเพราะด้านนู้นเห็นเมฆฝนคึ้มเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนก็คลื่นค่อนข้างแรงครับนอนฟังเพลินเลยครับบรรยากาศชิวๆสบายๆกลางเต็นท์ริมทะเลอยากให้ทุกคนมาสัมผัสครับค่ากลางเต็นท์ก็ไม่แพงครับก็เต็นท์ละ100 บาทอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทางนู้นก็จะเป็นแนวต้นฝนครับก็กลางเต็นท์นี่ร่มรื่นทั้งวันครับอยู่ได้ทั้งวันครับไม่ร้อนคลื่นยังนิ่งอยู่เลยครับแต่เมื่อคืนช่วงประมาณสักน่าจะเที่ยงคืนไหมครับคลื่นเริ่มแรงลูกใหญ่ขึ้น
สำหรับบรรยากาศการกางเต็นท์ที่หาดพระมหาเจษฎาราชเจ้าที่สมสารสัตหีบก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องล่ำลาท่านไปเพียงเท่านี้นะครับจะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับและที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวคงจะเก็บเต็นท์แล้วครับบ๊ายบาย